Hello everyone, welcome back to the class of English with Teacher Prae again. Today we are going to study about Unit 3 Healthy Habits in the topic of Writing. สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาพบกับครูแพรอีกครั้งหนึ่งนะคะในคลิปวิดีโอการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ซึ่งวันนี้ยังคงอยู่ในหมวดของ Healthy Habits แต่เป็นในหมวดของ Writingคือการฝึกการเขียนนั่นเองค่ะ So today we're gonna practice about how to writing about healthy habits by using student book แล้ววันนี้เราจะใช้แค่เพียงหนังสือเรียนนะคะเพราะฉะนั้นเตรียมให้เรียบร้อยค่ะ Okay, let's go ในช่วงนี้ไปเตรียมอุปกรณ์การเขียนให้เรียบร้อยเลยนะคะนักเรียนเหมือนเดิมอ่านและศึกษารายละเอียดจากหนังสือเรียนภาษาอังกฤษสมัยนะคะแล้ววันนี้เป็นการทำแบบฝึกหัดจากหนังสือเรียนนะคะแล้วมีการส่งงานเพื่อบันทึกคะแนนนั่นเองค่ะโอเคนะคะมาดูว่าเรียนอะไรไปแล้วจะจบกันแล้วหรือยังนะคะ illness คำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยเราเรียนไปแล้วนะคะNumber two, do and does นะคะกลักการใช้ดูกับ does ก็เรียนไปแล้วนะคะ Number three, should and shouldn't การใช้ should แล้วก็ shouldn't คือควรและไม่ควรก็เรียนไปแล้วแล้วก็ทบทวนไปแล้ว And number four is conversation แต่วันนี้เรายังไม่เข้าถึง conversation นะคะวันนี้เราจะมาฝึกเขียนเป็น special topic กันก่อนค่ะมาดูเลยนะคะ writing นะคะวันนี้เราจะมาฝึกการเขียนกันนะคะวันนี้จะเขียนยาวขึ้นอีกนิดหนึ่งค่ะโอเควันนี้เราจะเข้าสู่กระบวนการการเขียนเลยนะคะเพราะว่าคำศัพท์เราทบทวนกันไปพอสมควรแล้วนะคะโอเค student today we're gonna use student book เปิดได้เลยนะคะนักเรียนเนื่องจากในรายละเอียดของครูแพรไม่ได้ระบุหน้าเอาไว้เปิดไปเรื่อยๆค่ะเปิดไปเรื่อยๆจนเจอรูปนี้ค่ะนักเรียนแล้วนักเรียนก็จะเห็น reading ค่ะเรามาฝึกอ่านพร้อมกันนะคะนักเรียนคำสั่งเขาบอกว่า read and circle correct answer read and circle correct answer แปลว่าให้อ่านแล้วก็ให้วงกลมคำตอบที่ทำไมคะ correctถูกต้องนะคะครูแพรจะอ่านให้หนูฟัง1รอบแล้วเดี๋ยวเรามาช่วยกันแปลนะคะรูปภาพนี้ reading นี้เป็น reading ที่เกี่ยวกับเด็กที่ชื่อ Carl นะคะ C-A-R-L Carl โอเค Carl has a healthy diet He always eat vegetables and fruits He drinks orange juice every day He sometimes eat cake and biscuitsCarl's favorite fruit is watermelon, but he does not like pears. Carl has healthy habits too. He always cleans his teeth after meals. He goes to bed at about 9 p.m. and gets up at 6 a.m. Okay, I will read one more time.อีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการฝึกอ่าน Carl has a healthy diet. He always eats vegetables and fruits. He drinks orange juice every day. He sometimes eats cake and biscuits. Carl's favorite fruit is watermelon, but he does not like pears. Carl has healthy habits too.He always cleans his teeth after meals. He goes to bed at about 9 p.m. and gets up at 6 a.m. ค่ะจาก reading นี้นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับลักษณะนิสัยของข่าวมาดูพร้อมกันเลยนะคะ Carl has a healthy diet. จริงๆแล้วคนไทยจะมาเข้าใจว่าคำว่า diet คือการลดอาหารอดอาหารจริงๆไม่ใช่นะคะ diet แปลว่าอาหารเฉยๆอาหารที่เป็นอาหารที่เรารับประทานเข้าไปนะคะแต่เขาบอกว่า Carl has a healthy diet แปลว่า Carl มีลักษณะนิสัย
ในการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะเขามักจะกิน vegetable คือผักเขามักจะกินผักและผลไม้นะคะ he drinks orange juice every day แล้วเขาก็ดื่มน้ำส้มทุกวัน he sometimes eat cake and biscuits แต่บางครั้งบางเวลาเขาก็ทำไมคะมีการทานเค้กแล้วก็คุกกี้ก็ไม่ใช่คุกกี้นะคะบิสกิตก็คือขนมปังกรอบนะคะ Cow's favorite fruit is watermelon but he does not like pears fruit แปลว่าผลไม้ใช่ไหมคะผลไม้ที่เขาชอบคือแตงโมแต่เขาไม่ชอบลูกแพร์นะคะลูกแพร์อร่อยนะคะนักเรียน Cow has healthy habits tooแล้วคาวก็มีลักษณะนิสัยที่แสดงถึงการรักสุขภาพด้วยเช่นกัน He always clean his teeth after meals เขามักจะทำไมคะ clean his teeth แปลงฟันหลังเมื่ออาหารทุกครั้ง He goes to bed at about 9 p.m. and gets up at 6 a.m. แล้วก็เข้านอนเป็นยังไงคะ 9 a.m. กี่ทุ่มคะ 3 ทุ่มแล้วนักเรียนล่ะคะเข้านอนกี่ทุ่มเที่ยงคืนหรือเปล่าเราควรเข้านอนตั้งแต่ประมาณ2ทุ่มไม่เกิน4ทุ่มนะคะแล้วคาวก็เก็ตสับตื่นนอนตอน6โมงเช้าซึ่งถือว่าเป็นเวลาที่พอดีแล้วก็ร่างกายต้องการนะคะมากไปกว่านี้คือไม่ได้แล้วนะคะนอนเยอะเกินไปคนเราไม่ควรนอนเยอะเกินไปและคนเราไม่ควรนอนน้อยเกินไปนะคะโอเค next นักเรียนดูนะคะในหนังสือเหมือนกันเลยเมื่อกี้เขาบอกว่าทำไมคะ circle the correct answer ก็คือให้วงกลมคำตอบที่ถูกต้องนะคะมาดูข้อที่หนึ่งก่อนนะคะ the text is all about นักเรียนจะต้องเลือกในวงเล็บสีเหลืองว่าจะเอาอันไหนระหว่าง cow's healthy diet and habits orCow's food. The text แปลว่าข้อความนะคะข้อความนี้เกี่ยวกับอะไรคะข้อความนี้เกี่ยวกับถ้าเป็น Cow's healthy diet and habits จะแปลว่าอาหารที่สุขภาพดีและลักษณะนิสัยของการแสดงถึงสุขภาพดีของ Cow นะคะแต่ถ้าเอา Cow's food ก็จะแปลว่าอาหารของคาวนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่1ตรงกับข้อ Cow's healthy diet and habits ค่ะโอเคต่อนะคะ Number 2 Cows always eat คาวมักจะกินอะไรคะระหว่าง Vegetables and fruits or cake and biscuitsคาวมักจะกินอะไรคะคำตอบคือผักและผลไม้ค่ะ Number 3 Cow's favorite food is จริงๆแล้วน่าจะเป็นฟรุตเนาะเพราะว่าเค้กก็ไม่ใช่ผลไม้เพราะฉะนั้นพูดรวมๆก่อนอะไรที่เป็น favorite ของคาวคะคาวชอบอะไรก็ต้องเป็น watermelon แตงโมเนาะต่อนะคะ Number 4Cows sometimes or always clean his teeth after meals. คำว่า sometimes กับ always จะไม่เหมือนกันนะคะเพราะ sometimes แปลว่าบางครั้ง 50% ใช่ไหมส่วน always 100% Cow ทำไมคะแปลงฟันหลังมื้ออาหาร Cow sometimes หรือ always Cow แปลงบ่อยมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ always And the last one Cow sleeps 7 or 9 hours a day. Hours a day. Hours แปลว่าชั่วโมงนะคะ Sleep แปลว่านอนคาวนอนกี่ชั่วโมงคะนักเรียนก็นับไปตั้งแต่4 ทุ่มใช่ไหมคะ5ทุ่มเที่ยงคืนตี1ตี2ตี3ตี4ตี5 6โมงรวมกันเป็น9ชั่วโมงต่อวันนั่นเองค่ะAlright guys เมื่อกี้เป็นการทดลองทำแบบฝึกหัดซึ่งเราได้อ่าน reading เกี่ยวกับ healthy habits
ไปแล้วนะคะคราวนี้เราจะมาเป็น healthy habits ของตัวเองซึ่งคำสั่งก็คือ write about your habits use the reading as a model อันนี้หน้านี้เป็นการบ้านเลยนะคะนักเรียนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนักเรียนต้องถ่ายรูปส่งครูแพรด้วยนะคะมาดูโครงสร้างกันค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในหนังสือเรียนของนักเรียนมีความว่างเปล่าเขาจะเขียนให้แค่ I have a healthy dietแต่ครูแพช่วยอำนวยความสะดวกให้อีกนิดนึงโดยการเห็นไหม แต่นักเรียนต้องใส่ข้อมูลของตนเองห้ามใส่ข้อมูลของคาวส์ลงไปโดยเด็ดขาดนะคะโอเคมาเลยนะคะ I have a healthy diet เป็นไงคะฉันมีหลักในการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ใช่ไหม I always eat andเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องใส่อาหารที่มีประโยชน์มาทั้งสิ้น2อย่างนะคะเรียนอะไรไปแล้วใส่เข้ามานะคะ I drink drink แปลว่าดื่มแสดงว่านักเรียนต้องใส่เครื่องดื่มที่มีประโยชน์นะคะนักเรียนใส่โซดาได้ไหม every day ทุกวัน I sometimes eat จุดๆ and จุดๆแสดงว่าตรงเนี้ยยังคงเป็นขนมหวานได้ไม่เป็นไรใส่มา2อย่าง My favorite fruit is ผลไม้ที่ชอบ but แต่ I don't like และผลไม้ที่ไม่ชอบใช่ไหมคะ I have healthy habits too เป็นยังไงคะแล้วลักษณะนิสัยที่แสดงถึงการมีสุขภาพที่ดีของนักเรียนเช่น I alwaysมีอะไรบ้างเมื่อกี้มีแปรงฟันใช่ไหมคะ after meal คือหลังมื้ออาหารหรือนักเรียนจะออกกำลังกายหลังมื้ออาหารก็ได้ไม่มีใครว่ากิจกรรมต่างๆที่เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษเรียนมาแล้วเราไม่จำเป็นต้องใช้ clean teeth นะคะเราใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้ครูแพ้ไม่ซีเรียสแต่เขียนให้ถูกนะคะ and the last one I go to bed at about เข้านอนตอนกี่โมง and get up at แล้วตื่นนอนตอนกี่โมงค่ะอย่าลืมนะคะนักเรียนตรงช่องของที่เป็นเวลาสามารถใส่เป็นตัวเลขได้ค่ะอย่าลืมส่งนะคะวันนี้เป็นการฝึกการเขียนนั่นเองค่ะซึ่งทุกครั้งที่มี writing จะเป็นการเก็บคะแนนนะคะโอเค guys how's about today don't forget to do my homework about writing and send it to teacher prayer do you understand and you after this you can contact me here follow thisสามารถติดต่อได้ตามช่องทางนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube, Facebook แล้วก็ LINE นะคะ And I will see you next class. Have a great day everyone. สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ